เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพยามสรทธิของพ,อพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแต่ทุกหัวใจในครอบครัวนี้ที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าเลยขับเคลื่อนไปตามหัวใจของพระองค์ขับเคลื่อนไปตามการทรงเรียกของพระองค์เราโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่เราเราเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่เกินกว่ากําลังของพระเจ้าที่จะทํางานผ่านสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจะทา สิ่งใดก็ตามที่พระองค์ปรารถนาจะกระทําขอพระองค์ทรงกระทํามากขึ้นและมากขึ้นเราขอบคุณพระองค์ที่เราเป็นเพียงแค่ภาชนะต่ําต้อยแต่พระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นเราจึงสรรเสริญและขอบคุณพระองค์สําหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอพระองค์ได้รับเกียรติผ่านภาชนะของพระองค์อีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้เพื่อพระเกียรติทั้งสิ้นจะเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามยิ่งใหญ่คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน ครั้งหนึ่งนั้นมีชายหนุ่มที่หญิงยโสชอบโอ้อวดก็ได้เดินเข้าไปในร้านคาแฟที่หรูมากเลยชายหนุ่มคนนี้นั้นก็ไปที่เคาน์เตอร์ที่สั่งกาแฟแล้วพูดกับพนักงานแบบว่าผมขอสั่งกาแฟเอสเปรสโซแบบพิเศษสุดๆนะพนักงานก็ตอบว่า ขอประทานโทษจะเอาแบบไหนครับก็เอาแบบสุดๆไงฟังไม่เข้าใจหรือเอาแบบสุดๆมีไหมแบบสุดๆของร้านอะ่ะพระงาานเลยตอบว่าได้เลยครับแบบพิเศษของเราคือเอสเพรสโซที่ทําจากเมล็ดกาแฟที่มาจากยอดดอยสูงสุดในโลกนี้ใช้เครื่องบดที่มีความละเอียดที่สุดในโลกและชงโดยบาเลสตาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกเลยนะคะ ใส่หนุ่มคนนี้พอได้ฟังก็บอกว่าเยี่ยมเลยโอเคกาแฟผ่านและช่วยกาแฟมีอะไรพิเศษไหมช่วยกาแฟที่ใส่มีอะไรพิเศษหรือเปล่าพานักงานเลยบอกว่าใช่ค่ะพิเศษมากเลยเราใช้ช่วยกาแฟที่ทําจากแก้วพิเศษที่สะท้อนภาพคนดื่มได้ชัดเจนมากจนคนหญิงยโสทุกคนสามารถมองเห็นตัวเองได้ตลอดเวลาที่ดื่ม เราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องที่อาจจะดูเหมือนตลกขบขันนี้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรก็สะท้อนแบบนั้นแม่เราไม่รู้ว่าเรากำลังสะท้อนแต่คนอื่นก็จะสะท้อนให้เราเห็นเองจริงๆในนะชีวิตของผู้เชื่อควรจะสะท้อนพระเจ้านเ,เราเมื่อที่เราได้ยินตั้งแต่ชั่วโมงแรกว่าถ้าเราเราเดินตามแบบอย่างพระเยซู เราจะสะท้อนพระเยซูอะอะไรที่อยู่ในเรามันจะสะท้อนมาอาจารย์ใหญ่ได้โพสต์ไอ้บทความว่าอะไรที่อยู่ในช้วยกาแฟก็คือกาแฟถ้ามีคนเดินมาชนเราสิ่งที่จะกระชอออกจากช้วยก็คือกาแฟมันไม่ใช่น้ํามันคือกาแฟมันไม่ใช่น้ําส้มมันไม่ใช่น้ําปรามันไม่ใช่น้ําอื่นคือน้ํากาแฟ นั่นแสดงว่าอะไรก็ตามชิดของเราอะไรอยู่ภายในเวลามีการกระทบเนี่ยที่จจะบอกเลยว่าถ้าถ้าไม่มีความรักถ้ามีความเกลียดชังถ้าถ้าไม่มีการมีการไม่ให้อภัยอะไรมาชนท่านมันก็สะท้อนในสิ่งที่อยู่ในตัวท่านออกมาความเกลียดความขมขื่นการไม่อภัยแต่ถ้ามีความรักความรักอดทนนานท่านก็อดทนความรักเชื่อส่วนที่ดีก่อนท่านก็เชื่อส่วนที่ดีถูกต้องไหมครับ นั้นนั้นมุมมองนี้เป็นมุมมองที่สําคัญมันไม่ใช่เรื่องคําสอนนะแต่มันคือความจริงของชีวิตที่เมื่อเราเผชิญเหตุการณ์ว่าคําสอนนั้นมันเป็นจริงไหมเราเข้าใจจริงๆไหมชีวิตเป็นเรื่องของความเข้าใจเป,เป็นเรื่องของสติปัญญาของความเข้าใจในสิ่งที่เรารู้และเราสามารถนําเนินตามความเข้าใจนั้นได้ชีวิตมันไม่ใช่อยู่ในสมองอะแต่ชีวิตมันอยู่ที่ใจพรงพีบอกว่า จงระวังรักษาใจเพราะชีวิตเริ่มต้นมาจากใจระวังรอบด้านเลยนะครับเพราะไงเพราะใจเราจะถูกกระทบรอบด้านเลยถูกกระทบจากครอบครัวถูกกระทบจากเพื่อนถูกกระทบจากสังคมถูกกระทบจากหัวหน้างานถูกกระทบจากงานถูกกระทบจากลูกถูกกระทบจากภรรยาถูกกระทบจากสามีถูกกระทบจากปัญหาที่เราเผชิญถูกกระทบจาก ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ถูกกระทบจากเศรษฐกิจถูกกระทบจานทุกอย่างที่มันบีบคันหัวใจของเราที่บางครั้งว่าไม่เอาแล้วดังนั้นวันนี้ให้เราเปลี่ยนความขมเป็นความหวานในชีวิตให้เราเปลี่ยนความชังเป็นความรักในชีวิตของเราในหัวใจของเราให้เราเปลี่ยนการแกยตัวไกลตัวมันเป็นการร่วมผูกพันและไปด้วยกันนี่คือภาพของครอบครัวที่พระองค์กำลังจะสร้างขึ้น และนั่นคือสิ่งที่พระบุตรได้สําแดงความเป็นครอบครัวของพระบิดาเช่นนั้นพระองค์มีความรักมีความผูกพันอย่างแท้จริงนี่จะมีเหตุว่าทำไมพระเยซูหรือพวกวาเลสีจริงพระเยซูไม่ได้ปรารถนาจะขัดแย้งกับใครแต่ว่าพวกวาเลสีนี่โอ้โหทนไม่ได้เลยพระองค์จงเหมือนกับต้องปะทะคารมกับคนพวกเหล่านี้บ่อยๆเลย ในสิ่งที่พระองค์ได้สำแดงพระบิดาพวกฟาริสีธรรมจารย์รู้สึกไม่พอใจไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยที่พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าก็คือพระองค์กำลังบอกว่าพระองค์กำลังสำแดงพระเจ้าไงดังนั้นเพราะว่าพวกพวกเขาตาบอดฝ่ายวิญญาณและเขาไม่เชื่อถือในพระองค์พวกเขากล่าวว่าคําอ้างของพระเยซูเนี่ยเป็นการดูหมินนะพระองค์เป็นมนุษย์เกิดจากนางมาเบีย จะมาบอกตัวเองได้ไงตัวเองเป็นพระเจ้าอ่ะเขาก็เห็นพระเยซูเติบโตมันอะเป็นเด็กๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคนอ่นนี้พอได้ยินอ่ะเขาเป็นนักการาศาสนาเขาไม่พอใจอย่างมากเลยที่พระเยซูอ้างความใกล้ชิดกับพระบิดาและบอกว่าเป็นผู้สำแดงพระบิดาเป็นผู้ว่าเห็นเราก็เห็นพระเจ้าโอ้นี่ชักมากไปแล้วไม่ต้องรู้ไหมเรารู้บทเข้าใจบทเรียนหนึ่งือว่าเนื้อหนังเนี่ย เมื่อไรก็ตามที่คนดําเนินตามเนื้อหนังเนี่ยเนื้อหนังไม่สามารถรับการสําแดงถึงพัะสติของพระเจ้าได้เพราะเนื้อหนังจะทําให้ตามืดบอดฝ่ายวิญญาณแม้เห็นสิ่งเดียวกันแต่เห็นต่างกันไปอ่ะพี่้องเห็นไหมครับเหมือนผู้สอดแนมพี่จำตัวอย่างผู้สอดแนมได้ไหมเห็นสิ่งเดียวกันเข้าไปสอดแนมเหมือนกันเห็นแผ่นดินคันเหมือนกันแต่เห็นผลลงุงุลลูกใหญ่โอโหอาจจะใหญ่เท่ากับส้มเลยอะ่ะ องุ่นลูกเดียวนี่ใหญ่มากเลยเพราะว่าพวงเดียวสองมันต้องใหญ่มากหามสองคนน่ยมันมันต้องหนักมากเลยหามสองคนนี่พวงเนี่ยมันต้องเป็นหลักร้อยกิโลขึ้นไปถูกต้องไหมองุ่นปกตีพวงหนึ่งไม่ถึงกิโลหรอกอันนี้พวงเดียวอาจจะเป็นร้อยกิโลเลยเห็นเหมือนกันแต่คนหนึ่งเห็นพระพรแต่คนหนึ่งเห็นปัญหาเห็นยักษอีกคนหนึ่งเห็นอาหารเห็นสิ่งที่เป็นพระพร ดังนั้นวันนี้ถ้าเรามีมุมมองฝ่ายวิญญาณเราจะมองทะลุปไปถึงพระเจ้าแต่ถ้ามีมุมมองเนื้อหนังเราจะมองติดอยู่ที่ความจํากัดของเราเราจะจํากัดอยู่แค่กระเพาะของเราดังนั้นวันนี้ก็ไม่จ้งองยินดท่ท่านมีมุมมองใหม่แบบที่พระเจ้าให้ท่านมองเพราะว่าเรื่องราวของพระสริเป็นเรื่องของการเปิดเผยสําแดงฝ่ายวิญญาณเนื้อหนังไม่สามารถเข้าใจในสิ่งนี้ได้ เพราะว่าเนื้อหนังจะต่อสู้กับพญานและพญานก็จะต่อสู้กับเนื้อหนังนี่คือปัญหาความเป็นจริงนะทุกคนต้องประชิญสิ่งนี้ไหมประเชิญครับเจ้าก็กําลังประชิญอยู่เหมือนกับพวกท่านครับเจ้าต้องปั้มสู้กับเนื้อหนังเพื่อต้องชนะเนื้อหนังดังนั้นเรากําลังเด,เดินอยู่ในเจอร์นี่หรือเส้นทางด้วยกันไม่มีใครไปเร็วกว่าใครอ่ะเราไปพร้อมๆกันแต่ครับจ้าจะเดินนาหน้าจะไปแค่ก้าสองก้าเท่านั้นเองแต่เรากำลังไปด้วยกัน ดังนั้นเมื่อเราไปด้วยกันไม่มีใครแบบโอ้โหสมบูรณ์แบบอ่ะเพราะเราไม่ใช่พระเจ้าอะ่ะมีคำมีคำพูดหนึ่งของคนคนหนึ่งช่วยอดทนกับข้าพระเจ้าหน่อยนะเพราะพระเจ้ากําลังสร้างาพระเจ้าอยู่เหมือนบ้านยังไม่เสร็จอะอย่าเพิ่งตัดสินว่าบ้านนี้ไม่สวยนะแต่พี่น้องอย่าสร้างจนพรยเยซสุมานะอันนั้นมันจะไม่สวยจริงมันต้องสวยขึ้นทุกวันพระเจ้าเดินพระเจ้าเวลา เวลาขับรถเนี่ยพราะในซอยมันจะมีบ้านสร้างใหม่แล้วเขาจะชอบมองบ้านแล้เขาจะชอบเรื่องการก่อสร้าง <c oughs> จะเป็นเหมือนเป็นเหมือนช่างประจําบ้านเนี่ยเวลาที่เสียหายเล็กน้อยอะไรเนี่ยไม่มากแล้วเขาจะจะซ่อมเองซ่อมได้หมดอ่ะพ็พูดง่ายๆปีหลังคาก็ปีมาแล้วอะไรทำหมดทุกอย่างทาสีทาอะไรทำหมด <c oughs> นั้นชอบมากเลยเวลาเห็นก่อสร้างก็ชอบชอบดูการก่อสร้างแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยน โอ้โห,โห oh, บ้านนี้สัปดาห์หนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วเราผ่านบ้านก่อสร้างก็จะมองโอ ue, บ้บ้านยังวันนี้วันนี้รั้วขึ้นแล้วโอ้วันนี้เขาเท,ทพื้นลานจอดรถแล้วสนใจมากเลยไม่ว่าบ้านหลังไหนโอ้ oh, บ้านหลังนี้หลังคาสวยดีนะโอ้เป็นหลังคาโมเดิร์นใหม่ใช่ไหมจะมองแบบมันเ er พราะว่ามันเป็นการพัฒนาการชีวเราังหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปเราเห็นพัฒนาการไหมคนอื่นมองเห็นความแตกต่างไหม เหมือนการกอร่อสร้างถ้าตราบใดมีการกอร่อสร้างอยู่มันจะมีการแตกต่างมันจะมีจากเสามันก็จะมีรัว้วมันก็จะมีหลังคาเกิดขึ้นชีวิตเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปมันมีความแตกต่างไม่คนมองเห็นเราใช่ไหมการบางทีคนเนี่ยอยู่ในบ้านนี่ไม่ไม่ไมค่อยเห็นหรอกแต่คนที่อยู่นอกบ้านบางทีเขาจะเห็นชัดกว่าดังนั้นแน,น่นอนการฟังซึ่งกันและกันมันก็จะช่วยทําให้มีมุมมองที่มีความครบถ้วนขึ้นอย่างแท้จริง นี่เกิสิ่งที่ทำไมพระเยซูจึงถามสาวกบอกว่าแล้วท่านว่าเราเป็นใครอ่ะมัทธิบทบที่1ิบ3ข้อนั้นพระเยซูเสร็จเข้าไปในเขตเมืองซิซาลิยาฟิลิปปีใช่ไหมพระองค์ตรัสถามสาวกปรองว่าคนทั่วไปพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นใครเขาทั้งหลายทูลตอบว่าบางคนว่าเป็นยอนผู้ให้บิสมาบางคนเป็นเอลิยาโอเคดีมากเลยที่ตอบมาเป็นชื่อที่ดีมากเลยเพราะว่าเป็นชื่อของคนของพระเจ้า แต่พระองค์ไม่ได้สนใจว่าสาวพวกบอกว่าคนอื่นว่าอย่างไรแล้วพระองค์ตัดถามเขาทั้งหลายว่าแล้วพวกท่านเนี่ยพวกท่านอยู่ใกล้เราอ่ะพวกท่านที่เดินติดตามเรารู้ไหมเราเป็นใครซีโมนเปรโตต,ตอบเลยว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงก็ชนอยู่พระเยซูรู้เลยว่าเปเรตัวไม่ได้ตอบมุมมุมมองความคิดของตัวเองแล้วไม่ได้ตอบจากมุมมองของเนื้อหนังแล้วแต่ตอบจากมุมมองของการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าแล้ว นั้นในยมแบบที่แบบมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางระหว่างพระเยซูกับพวกฟาริสีอย่างที่บอกแล้วพระเยซูกล่าวถ้อยคําหลายประการที่เปิดเผยเรื่องราวของความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระบิดาและฝ่ายตรงข้ามก็ท้าทายความถูกต้องคำ,คำกล่าวในการเป็นพยานของพรงอะองค์พระเยซูก็อยากจะรู้ว่าคนติดตามพระองค์ที่ใกล้ตัวพระองค์รู้จริงๆไหมพระองค์เป็นใครไอ้คนอื่นนะไม่รู้ไม่เป็นไรแต่พวกสาวกรู้ไหมว่าพระองค์เป็นใคร นั่นเราจึงต้องมาถึงจุดหนึ่งของความเข้าใจในสิ่งหนึ่งก็คือว่าโลกโลกนี้ทางของโลกนี้และทางของพระเจ้ามาตรฐานแบบโลกนี้และมาตรฐานแบบพระเจ้าดังนั้นเมื่อร่ก็ตามที่เรานาเนินตามเนื้อหนังเนี่ยเรานาเนินตามมุมมองความคิดของความเป็นมนุษย์นั้นนี่คือเนื้อหนัง เนื้อหนังจะไม่สามารถทําให้เรารับความเข้าใจของการเปิดเผยสําแดงที่เป็นมาจากพระเจ้านี่คือผลที่เราต้องพึ่งพาพระยญญามาสุดเราต้องการพระวญญามาสุดไงเราต้องให้พระญญาสุดนําชี้ของเราเมื่อเราจะตัดสินใจโดยเ่พาะเรื่องสําคัญสําคัญนะอย่าตัดสินใจตามกระแสะอย่าตัดสินใจตามคําแนะนําของมนุษย์มนุษย์เพียงแค่มายืนยันมนุษย์เพียงแค่มาคอนเฟิร์มสิ่งที่พระวิญญาณบอกกับเราแล้วบอกกับเราล่วงหน้าแล้วว่าเราจะทําสิ่งนี้ เหมือนครอบครัวที่โกราชที่กบอกเพราะว่าพระเจ้าได้ยืนยันกับเขามันมีการเปิดเผยสําแดงกับเขามาก่อนล่วงหน้าแล้วในสิ่งต่างๆอาจารย์วาสนาก่อนที่มาร่วมนิมิตกับยูซดีพระเจ้าก็พูดกับเขาขณะที่ขณะที่นั่งรถมากําลังจะไปเป็นทางสองแพร่งพระเจ้าได้เปิดเผยให้เขารู้ว่าควรเลือกทางไหนพี่น้องหมว่าพระเจ้า มีแผนการและถ้าเราไวเราเปิดใจฟังเสียงของปรองเราจะไม่ไปผิดทิศผิดทางอะ่ะนั้นในยอมแบบที่8ข้อ14บข้อ15นะั้นบอกว่าพระเยซูตรัสว่าถึงแม้เราเป็นพยายในให้ตัวเราเองคำพยานของเราก็ยังเป็นจริงเลยอะ่ะเพราะเรารู้ว่าเรามาจากไหนและเราจะไปที่ไหนแต่พวกถท่านไม่รู้ว่าเรามาจากไหนจะไปที่ไหนพวกท่านพิพากษาตามมาตรฐานของโลก พระเยซูว่าพวกฟาริสีธรรมจารย์ที่ดูเหมือนรู้กฎเกณฑ์ทมบัญญัติอย่างดีรู้ความจริงของพระเจ้าอย่างดีพระเยซูเราไม่ได้มาพิภากษาใครนะแต่ถึงแม้เราจะพิพากษาการพิภาษาก็เราก็ถูกต้องเพราะเราไม่ได้พิภากษาโดยลําพังแต่เราพิพากษาร่วมกับพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาแล้วก็ที่19บอกว่าพวกเขาจึงทูลพรองว่าพระบิดาของท่านอยู่ที่ไหนพปะเยซูตัดตอบว่าพวกท่านไม่รู้จักตัวเราหรือพระบิดาของเราถ้าพวกท่านรู้จักเรา พวกท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยพี่น้องวันนี้เราเป็นเหมือนตัวแทนของพระเยซูคนถ้าเขารู้จักพระเยซูเขาจะรู้จักพระบิดาวันนี้เราเป็นเหมือนตัวแทนของพระเยซูคนรู้จักเราก็ต้องรู้จักพระเจ้าเบื้องหลังชีวิตของเราด้วยเพราะเราเป็นหนังสือที่สะท้อนพระเยซูคริสต์ให้โลกนี้ที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าได้รู้จักกับพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์แต่เราอ่านพระคัมภีร์ดังนั้นพระเยซูย้ำแล้วย้ำอีกว่าพระบิดาส่งเรามา นั้นเระบอกพระองค์มาเป็นพยานถึงพระบิดาพระเยซูบอกว่าพระองค์กับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าท่านรู้จักเราท่านจะรู้จักพระบิดาของเราด้วยหลังจากนั้นไม่นานและพระองค์บอกว่าเมื่อท่านได้ยกบุตรมนุษย์ขึ้นท่านก็จะรู้ว่าเราเป็นคนนั้นเราไม่ได้ทําอะไรตามลําพังแต่เราพูดในสิ่งที่พระบิดาทรงสอนผู้ที่ส่งเรามาก็อยู่กับเราพระองค์ไม่ได้ทง่งทิ้งไว้เราทิ้งเราไว้ตามลําพังเราทําในสิ่งที่พอพระทัยเสมอ ดังนั้นเราต้องออกจากความเป็นเนื้อหนังมาสู่พระศีลของพระเจ้านั้นลักษณะของเนื้อหนังเป็นยังไงสิ่งที่พระเยซูพูดก็คือทําตามใจตัวเองพระเยซูบอกเราไม่ได้มาทําตามใจตัวเองเนื้อหนังจะทําตามใจตัวเองเนื้อหนังจะทําสิ่งที่ตอบสนองตัวเองก่อนแต่พระเยซูไม่ได้มาตอบสนองตัวเองพระเยซูมาตอบสนองแผนการของพระเจ้าพระบิดาดังนั้นพรรองใกล้ชิดพระบิดาของพรองมากจนพปรองนั้น ไม่ได้ทําอะไรตามลําพังเลยนะมีเพียงสิ่งที่พระบิดาทรงสอนและบอกให้บะรงทำดังนั้นในยอห์นบทที่8ปดข้อยี่สิบแปดและยี่สิบเยซูพระเยซูจึงตัดกับเขาว่าเมื่อ,พ,อพระท่านยกบุตรมนุษย์ขึ้นท่านก็อยู่ว่าเราเป็นผู้นั้นเห็นไหมครับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาข้อสนิทกับเราพระองค์ไม่ได้ทิ้งเราตามลําพังเพราะว่าเราตามตามชอบพระไทยของระรงเสมอดังนั้นเมื่อพวกฟารสิสีอ้างว่าพระเจ้าเป็นเป็นพระบิดาพวกเขาพระเยซูตัดตว่า ถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของพวกท่านเนี่ยท่านก็จะรักเราเพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่แล้วเราไม่ได้มาตามใจชอบของเราเองแต่พระองค์ใช้เรามาพระเยซูเสด็จมาจากพระเจ้าพระบิดามายังโลกนี้ไม่ช่วยด้วยความคิดรเริ่มของปรงแต่ตามที่พระบิดาส่งปรงมาเหมือนในชั่วโมงแรกที่ข้าพเจ้าถามในที่ในโรงเรียนพระวาทเทวานิบอกว่า พระเยซูไม่ได้มาตายไถ่บาปเพราะรักเรานะแต่พระเยซูตายไถ่บาปเพราะพระบิดาทรงรักเราก่อนพอพระเจ้าทรงรักโลกจึงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อตายไถ่บาปของเราถูกต้องไหมนั่นแน่นอนเลยเมื่อพระบิดารักพระเยซูก็รักพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาแต่พระองค์จะไม่ได้นำหน้าพระบิดาพระองค์นบนอบต่อพระบิดาในความเป็นพระเจ้าแม้ในความเป็นเตกรมภาพของความเป็นพระเจ้าแต่พระองค์รู้ว่า บทบาทไหนพระองค์อยู่ในสาระบทบาทความเป็นลูกไม่ใช่บทบาทความเป็นพ่อพ่อคือผู้ที่นําครอบครัวไม่ใช่ลูกนําครอบครัวหลักการนี้เป็นหลักการที่สําคัญมากเลยดังนั้นโดยสรุปแล้วพระเยซูมีถ้อยคําที่กล้าหาญมากที่เปล่าประกาศท่ามกลางโอ้โหสังคมที่แบบแบบแบบแรงมากอะสังคมที่ต่อต้านแรงมากที่เขาจะสามารถบอกได้ว่าเพี้ยนไปแล้วคนนี้สอนผิดหรือเปล่ามาพูดอะไรเนี่ย มันดูหมิ่นพระเจ้าหรือเปล่าเะเยซูเราไม่ได้มาสแสวงหาเกียริเพื่อตัวเองแต่มีผู้ที่มอบให้ดังนั้นเนื้อหนังเนี่ยเราจะไปสู่พระสิษิ์พระเจ้าไม่ได้ถ้าเราทําตามใจดองสิ่งแรกสิ่งที่สองคือว่าเนื้อหนังจะสแสวงหาเกียริกับตัวเองดังนั้นถ้าคนอยู่ที่เนื้อหนังนะต้องการการ,การยอมรับถ้าไม่ได้ม่ได้การยอมรับถ้าความชิดไหนไม่รับการ,ยอ,ร,าาร,การยอมรับนะน้อยเนื้อต่ําใจเนื้อหนังจะน้อยเนื้อต่ําใจเมื่อเขาถูกปฏิเสธ แต่แผนการของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าถ้าสิ่งนี้ไม่ใช่แผนการน้ำพระแท้พระเจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะถ้าเป็นแผนการของพระเจ้าใช่ก็คือใช่ข้าพเจ้าดเนินชีวิตแบบนี้ว่าถ้าอะไรที่เป็นแผนบางบางครั้งนะมันมันลำบากมันลําบากมากเลยในการตัดสินหลายอย่างไม้มันดีมากนะเราอยากจะได้สิ่งนั้นเราอยากจะทําสิ่งนี้นะเราอยากใช้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะแต่บางทีมันไม่ได้เป็นแบบแบบดังใจของเราเราไม่ได้น้อยเนื้อต่าใจนะ เขาจะจะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่เป็นไรถ้าสิ่งนี้มันไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าใช่มันก็ใช่เมื่อเราเนเมชีพแบบนี้เราจะไม่มีปัญหาเราจะไม่คอนฟ lict กับพระเจ้าหลายคนมีปัญหากับพระเจ้าว่าไงพระเจ้าอวยพรลูกด้วยตอบคำถามลูกด้วยแล้วพระเจ้าก็ยังไม่ตอบอะ่ะมีปัญหาแล้วคราวนี้มีปัญหาแล้วมีปัญหากับพระเจ้าแล้วและทุกครั้งนั้นมา พระเจ้าเมื่อไรจะตอบพระเจ้าเมื่อไรจะตอบหายแล้วครั้งที่สามมาพระเจ้าถ้าไม่ตอบเดี๋ยวไม่เจอหน้ากันแล้วนะามาครั้งที่สี่พระเจ้าครั้งนี้ลูกจะมาลาแล้วนะพี่น้องแม่ไปไปเรื่อยๆครั้งที่หา้าพระเจ้ายืนอยู่นอกโบสถ์เลยไม่เข้าโบสถ์แล้วพระเจ้าบายบายหลงหายเฮ้ยม่ก็มันก็ไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยๆอย่างเมื่อไรเขาตามที่เราจดจดที่ตัวเองเนี่ยการจดจดที่นั่งน,นำไปสู่ความตายแต่การจดจดที่ปัญญาณนำไปสู่ชีวิตไง นั้นนั้นย้อนบทที่8ข้อ50เเราไม่ได้มาแสวงหาเกียรติของเราเองแต่มีผู้แสวงหาให้และปรองนั้นเป็นผู้ทรงพิพภาคษาไงพระเยซูเข้าใจว่านอกจากพระบิดาแล้วสาวราศีของปรุงไม่มีค่านะพี่น้องู้เปบ่าว่าเกียรติทุกอย่างที่เรามีนะมันไม่มีค่านะถ้าเราหาเองแต่เมื่อไหร่พระเจ้าให้เนี่ยมันมีค่าพี่น้องเคยมีเคยมีใครไหมอยากเป็นนายพลมากเลยเพราะนายพลมันติดดาวใช่ไหม ไปหาดาวตามร้านมาติดแมแล้วเป็นแล้วก็ไปเดินเท่มากเลยตามถนนถ้าไม่มีปัญหามันมีแค่ดาวบนบา่ายแต่มันไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นแต่ถ้าตรแลองก,การแต่งตั้งใช่ไหมครับมีการประกาศพิธีอย่างเป็นทางการมีการรับรองจากอํานาจของรัฐนั่นแหละจัวจริงชื่อเก่ียมมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่เปลือกแล้วอ่ะมันมใช่มอือมอ จะมีตำแหน่งด็อกเตอร์จะมีตำแหน่งาศาสนาาจารย์ไม่าศาสนาจะไม่สำคัญเท่ากับชีวิตของความเป็นจริงไอ้น,นั่นมันเพียงเพียงรับรองความเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงอะอาจารย์อาจารย์มันไม่สำคัญแต่ชีวิตมันสำคัญกว่าแต่ถ้าเป็นอาจารย์ในเบื้องหลังชีวิตจะเป็นเหมือนมารมันก็ไม่ควรจะเป็นอาจารย์อะเข้าใจไหมนั่นชีวิตทุกอย่างมันขึ้นกับว่าความเป็นตัวตนของเราอะดังนั้นถ้าหากครับ อาจจะจำประรยคว,ว่าหากข้าพเจ้าโ,โอ้โอ้วนเก็บตนเองนั่นก็เป็นเพียงแค่เนื้อหนังตามธรรมชาติเปาโลไม่ได้โอ้วนเลยจริงจริงเปาโลเนี่ยเก่งมากเลยฉลาดมากเลยมีคนบอกว่าสิ่งที่เปาโลจบการศึกษาแล้วเหมือนกับปริญญาเอกในปัจจุบันนี้ด้วยซ้ําไปและยิ่งกว่านั้นอีกเปาโลรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีรู้โทรารู้ทำบัญญัติทุกอย่างอย่างดีเลยและเข้มงวดด้วยเมื่อก่อน แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พอเปโลมาพบพระเจ้าเปโลรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนานั้นเปโลรู้ว่าเกียรติที่แท้จริงเป็นมาจากพระองค์เหมือนอย่างที่บีเยซูนี่แหละพระองค์บอกว่าเราไม่มาไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะโอ้อวดตัวเองนะแต่โอ้อวดพระบิดาดังนั้นใครก็ตามที่มองดูที่เราเขาก็ต้องเห็นพระเจ้าเห็นถึงอะไรความทอมใจของพระเจ้าในชีวของเราความไม่ได้โอ้อวดความสําเร็จ สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าเตือนใจตัวเองแล้วระวังมากที่จะไม่เผลอแย่งเกียริพระเจ้าเมื่อประสบความสำเร็จเมื่อเกิดผลถ้าท่านเป็นนักธุรกิจท่านร่ำรวยพระเจ้าอวยพรเราต้องเตือนใจตัวเองพระเจ้าอยู่เบื้องหลังเกียรตินี้เป็นของพระเจ้าอย่าแย่งเกียริพระเจ้า เมื่อจะประสบความสำเร็จคนมาทักทายคนมาชมโอ้จันเก่งมากเยี่ยมยอดเกินผล <c oughs> เอาเชือกล่ามตัวเองไว้อย่าลอยผูกไว้จะเป็นลูกโป,ป่งที่อัดแก๊สเดี๋ยวมันจะแตกโป้งทวงไว้ขอบคุณพระเจ้าพ,พระเกียรติเป็นของปรุงพระเกียรติเป็นของปรมงพระเกียรติเป็นของปรุงเตือนใจเตือนใจถ้าท่านเป็นแบบนี้นะท่านจะเดินไม่มีมารก็ล่อท่านไม่ได้มารก็ทําร้ายท่านไม่ได้ ท่านจะไม่ท่านจะไม่ไปไปมองตาตานี่แบบเอียงไปแล้วอบเชไปจากทางของพระเจ้าแล้วอะ่ะเมือ่อเรื่องหนึ่งที่อยากจะมีการเล่าเล่าให้ฟังในในเช้าวนันนี้ในเนื้อหานี้ก็คือเรื่องราวลาซาลัสเมื่อพระเยซูทราบข่าวว่าลาซาลัสแห่งเบธานีเนี่ยเพื่อนเป็นเพื่อนเหมือนเพื่อน,น,น,นรักในครอบครัวเดียบลงสนิทมากเลยมาดีมา,มาทาลาซาลัสเด็กน้ยนยอมบทที่สิบเอ็ดข้อสี่บอกว่า แต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินพระองค์ตรัสว่าโรคนี้จะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพราะโรคนี้แต่ถึงนั้นก็ตามแม้ว่าพี่สาวน้องสาวของลาซัตคือมาวีและมาธาที่ส่งข่าวถึงพระเยซูหวังและคาดหวังว่าพระองค์จะเสร็จมาเพราะว่าลาซัตป่วยหนักใช่ไหมครับและมารีมาธาก็บอกให้ไปตามพระเยซูมาเพราะว่านี่เหมือนกับว่าคนที่พรองรัก่ะครอบครัวที่พรองรักเนี่ยกำลังจะตายอ่ะ น้องชายเขากาลังจะตายอ่ะพอพระเยซูทราบข่าวพระเยซูก็ไม่ได้มาทันทีพระองค์เรื่องการมาของพระองค์ไปสองวันพันบีบอกเมื่อพระองค์และเราสาวกมาถึงเบธานีปรากฏว่าพอมาถึงลาสลสตายแล้วอา้าพระเยซูไม่รู้เลยว่าลาสจะตายทาไมไม่มาพระเยซูรักคนไม่ใช่หรือพระเยซูร,รักษาโรคพร้ารชุบคนตายให้ฟืน้นแล้วลาสตายแล้วอะถ้าพระองค์มาเนี่ยเร็ววันนี้เนี่ย เรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นพี่ต้องรู้ไหมว่าสิ่งนี้คืออะไรเนื้อหนังเนี่ยมันจะมีมุมมองจํากัดไงเนื้อหนังก็จะมองคิดแบบเนื้อหนังไงถ้าพระเยซูม,มาเลยวันนี้เนื้อหนังจะคิดตามเหตุผลการชานฉสลาดใช่ไหมพระเยซูเป็นพระเจ้าทำไมเราไม่รู้อา้าวเราจะใช้มุมมองจํากัดของเราไปจํากัดพระเจ้าด้วย พระเจ้าอยู่นอกเหนือความจํากัดของเราแต่เราจํากัดเพราะเราจํากัดเราพยายามเอาพระเจ้ามาอยู่ในความจํากัดของเราเราพยายามกั้นพระเจ้าไว้ในความจํากัดของเราแต่พระเจ้าไม่ใช่พระองค์ไม่ยอมอยู่ในความจํากัดของมนุษย์พระองค์ไม่ยอมอยู่ในในกำหนดสองวันนั้นก่อนสองวันนั้นนั้นมาทามะไรว่าถ้าพระองค์มาเร็ววันนี้สองวันแต่พระเยซูมาช้าสองวันอ่เห็นไหมครับ หลายครั้งมุมมองของเราต่อพระเจ้าเนี่ยหลายอย่างเลยเราบอกว่าพระเจ้าช้าจังเลยถ้าลงเร็ววันนี้นะเหตุการณ์นี้คงไม่เกิดขึ้นท่านไม่เข้าใจเนื้อหนังมีมุมมองจำกัดต่อพระเจ้าในยยห์นบทที่สิบเอ็ดก็ยี่สิบเอ็ดยี่สองไหมมาทาทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้า if ภาษาอังกฤษถ้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายข้าพระองค์ก็คงไม่ตายถ้า คงไม่ตายถ้าพรองทำแบบนี้คงไม่แย่กว่าน,นี้ถ้าพรองตอบคำพิฐานข้าจะคงไม่มีปัญหาแบบนี้ถ้าพรองช่วยอย่างนี้ข้า้าคงไม่ต้องมีปัญหาคนนั้นถ้อานนอย่างนี้โอ้อะไรท่าท่าท่าพี่น้องมีกี่ท่าก่อนมาก่อนมาครันี้ถ้าท่านจะท่าไหมวันนี้เมื่อท่านฟังแต่ข้าปรองก็ทราบว่าไม่มีสิ่งใดที่ทูลขอจากพระเจ้าในเวลานี้ พระเจ้าก็จะประทานแก่พระองค์คือรู้ว่าพระเจ้าทําแต่ทําไมพระองค์ไม่ทําอ่ะพระเยซูตัดกำนางว่าลาซาละจะเป็นขึ้นมาอีกมาทาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์ทราบแล้วว่าเขาจะเป็นขึ้นในวันสุดท้ายเอามองไกลว่าพระเยซูนะพระเยซูแบบว่าเขาไม่ตายรู้รู้ว่าไม่ตายรู้ว่าเขาไม่ตายเขาไม่ตกนรก เห็นไหมครับมุมมองของมนุษย์บณิพนพระเจ้าพูดแล้วเรายัางตีความเข้าข้างตัวเองอย่ตีความแบบมัวมวไปเรืยเพราะเราไม่ได้เข้าใจความจริงของพระเจ้าอะไรอะ่ะที่จะทําให้เราได้ยินเสียงพระเจ้าชัดจริงๆที่ไม,ไม่ไม่เพี้ยนเลยอะ่ะพี่น้องหัวใจแต่หัวใจเท่าน,นั้นะ่ะเราต้องเป็นเหมือนยอนฝ่ายวิญญาณที่ซบอยู่ที่พระทรงพระเยซู ได้ยินจังหวะเต้นของพระองค์ได้เข้าใจความคิดของพระองค์และสิ่งอันนี้มันเป็นไปได้สำหรับทุกคนเพราะพยายามศึกษามันจะอยู่ในเราพยายามศึกษามันไม่ได้ปรารถนาจ,จะเปิดเผยนั้นเนื้อหนังบอกแล้วว่ามันมีมุมมองจํากัดต่อพระเจ้านั้นวันนี้มีอะไรไหมที่เรามีมุมมองที่พยายามขังพระเจ้าไว้ในความคิดของเราเราจะงไม่สามารถทะลุทะลวงประศุภัณร,ร์ของพระเจ้าได้ ในหลายครั้งหลายเหตุการ์เรามีความเชื่อแต่มันเป็นความเชื่อคนและความเชื่อกับพระเจ้านะในยอห์นบทที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบห้าได้พูดเอาไปพระเยซูตรัสับนังว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากความตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายแล้วและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเธอเชื่ออย่างนี้ไหมมาธาทูนปรลงว่าเชื่อองค์พระบู้เจ้าข้าพองเชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลก จนกระทั่งเขามาถึงจุดที่ตอบคําถามเหมือนที่พระเยซูถามสาวกว่าท่านว่าเราคือใครอ่ะเราจะต้องมาถึงจุดหนึ่งที่มากไปกว่าคําตอบของปัญหาแต่มันต้องมาถึงจุดหนึ่งว่าใครคือพระเจ้าที่แก้ปัญหานีนะ่เขาจะพูดตลอดเวลาว่าพระพรม,มีสิ่งที่ดีแต่อย่ามาถึงพระพรต้องมาถึงพระเจ้าผู้ประทานพระพรและท่านจะพบกับพระพรที่แท้จริงแต่ถ้าถ้ามาถึงพระพรพระพรม,มาหมดได้ แต่ถ้าจะมาถึงแหล่งอาหารแหล่งอาหารจะไม่หมดแต่ท่านมาพบแค่จานข้าวหนึ่งจานจานข้าวเมื่อท่านทานหมดมันจะหมดชื่อของเราต้องไม่พบกับแค่อาหารจานข้าวหนึ่งมื้อที่เราทานแล้วก็หมดไปแต่เราต้องมาพบกับแหล่งอาหารคลังแห่งอาหารเมื่อเรามาพบกับพระเจ้าเราต้องพบแหล่งแห่งชีวิตไม่ใช่เศษเสี้ยวของชีวิต ป้าทังเหมือนตําข้าวสารกรอกหม้อตําข้าวสารกรอกหม้อฝ่ายวิญญาณไปเรื่อยๆที่ไม่หลงหายจากทางของพระเจ้าแต่มันก็ไม่โตมันก็แต่ก็ไม่ตายไม่รู้เอายังไงดีไม่โตก็ไม่ตายดิ้นดิ้นเหมือนกับปลาเอาขึ้นมาจากน้ำเห็นไหมครับมันไม่ตายแต่มันดิ้นปุ๊บ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 แล้วก็วันอาทิตย์ก็จุ่มลงไปน้ำเองเอากลับขึ้นมาไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เป็นแบบนี้ผุดไปผุดมาผุดไปมาแค่นั้นอ่ะชีวิตวนเวียนอยู่ได้แต่สัปดาห์พี่น้องที่รักยิ่งครับพระเจ้าไม่ต้องการแบบนั้นแต่ท่านจะกลายเป็นบุคคลที่มีสาราสีของพระเจ้าท่านจะกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นเเมื่อพระเยซูตรตัสว่าเราเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นชีวิตโปรงกาเปิดเผยถึงพระลักษณะของโรรองเองและพระบิดาของโรรองเพราะว่าพระเจ้าเท่านั้นที่มีอํานาจให้ชีวิตไง และพรรองผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถปลุกคนตายให้ฟื้นได้ชุบคนตายให้ฟื้นได้และหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็มารวมตัวกันที่หลุมฝังสมุาลาสระษใช่ไหมและพระเยซูก็รับสั่งว่าเอาก้อนหินออกไปจากทางเข้าอุโมงค์เอาก้อนหินออกไปจากทางเข้าอุโมงค์นี่พระเยซูเข้ามาแล้วนะตอนแรกให้พระเยซูมาพอพระเยซูเข้ามามุมมองความจำกับของมนุษย์ยังเกิดขึ้นอีกพี่น้องเห็นไหมครับมาทาคัดขานพระเยซูตรัสว่าเอาหินออกเสีย มาทาพี่สาวของคนตายจึงชูนพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าศพคงจะมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าน้องตายมาสี่วันแล้วพระองค์จะมาทําอะไระทำไมไม่มาก่อนอถ้าตายจะสามชั่วโมง่ยโอเคมันยังไม่มีปัญหาศพยังไม่มีกลิ่นนี่ตายสี่วันแล้วพระองค์จะมาที่ฐานอะไรตอนนี้ เยซูตรัดกับเธอว่าเราบอกเจ้าแลไวไม่ใช่หรือถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นสาราศีของพระเจ้าแล้วพระองค์เรียกลาซาลาซารัตออกมาคนตายก็ออกมาโหคนแปลกประหลาดใจมันไม่เหม็นเหรอสี่วันเลยนะเนื่องมาจากการอัศจรรย์นี้ชาวยิวมากมายที่มาหามารีเชื่อวางใจในพระเยซูยอห์สิบเอ็ดข้อสี่ันห้าวดังนั้นพวกยิวหลายคนที่มาหามารีเห็นการกระทําของพระเยซูก็วางใจในพระองค์ไง พระเยซูสำแดงความเป็นพระบิดาพระบิดาได้รับเกียรติพระองได้รับเกียรตินั่นคือมุมมองพี่น้องเห็นอย่างวันนี้หลายครั้งพระเจ้ายังไม่ได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราเพราะว่าเราจํากัดพระเจ้าเกินไปครับพรเจ้าบอกแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่จํากัดพระเจ้ายอมให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าเป็นในชีวิตของเราและเราจะเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็น เราไม่สามารถเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นเพราะเราไม่ยอมให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าอย่างที่ปรองเป็นวันนี้ทุกคนในเช้าวันนี้ท่านจะยอมให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าอย่างที่ปรองเป็นในชีวิตของท่านไหมถ้าต้องการนั้นพูดดังๆเลยอาเมน <unboxing> อย่าเป็นในสิ่งที่เราต้องการจะเป็นแต่เป็นในสิ่งที่ พระเจ้าต้องการเราเป็นและรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครก่อนเราจึงสามารถเป็นในสิ่งที่พระเจ้าต้องการเราเป็นนั่นคือสิ่งแรกที่เป็นปัญหาอุปสรรคก็คือว่าเนื้อหนังไงเนื้อหนังมุมมองความความยิงยโสการใส่หาเกียรติกับตัวเองการทำตามใจตัวเองไอ้น,นี่มันไม่ใช่ลักษณะทางของพระเจ้าเลยคือลักษณะทางของโลกนี้เพราะโลกนี้เป็นแบบนี้โลกนี้แสงหาเกียริโลกนี้สร้งางตำแหน่งให้กับตัวเอง โลกนี้โอ้หัวตัวเองถุกต้องไหมแย่งเกียร์คนอื่นด้วยซ้ำไปโลกนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือพระพรไม่ใช่เพียงแค่จากเนื้อหนังมาสู่พระศิษิ์แต่จากพระพรมาสู่พระศิษิ์ชีวิตแท้จริงของคริสเตียนไม่ใช่แค่เกี่ยวกับพระพรชีวิตคริสเตียนแม้มีพระพรแต่ไม่ใช่จบอยู่ที่พระพรชีวิตคริสเตียนเกี่ยวข้องกับพระศิษิ์ เมื่อไรก็ตามที่เราไม่ไปถึงพัสดีเราจบแค่ประพรมันก็จบอยู่แค่แน,นั้นน่ะดังนั้นพัสดีของพระเจ้ามีความสําคัญสูงสุดและบางครั้งพรงคทรงได้รับเกียรติสูงสุดในและผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดของเราไม่ใช่ช่วงเวลาที่รับประพรมากที่สุดประโยคนี้ดีมากเลยถ้าจะถ่ายก็ถ่ายไปเลยในเฟรมเนี้ยแล้วเอาไปอ่านเตือนใจ พระสิรของพระเจ้ามีความสําคัญสูงสุดและบางครั้งพรรองสองได้รับเกียรติสูงสุดในและผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดของเราไม่ใช่เวลาที่รับประพรมากที่สุดแต่พรสิรจะสําแดงออกในช่วงเวลาความยากลําบากที่สุดหลายครั้งคนอยากให้พระเจ้าได้รับเกียรติพระเจ้าได้รับเกียรติและเราบอกว่าพระเจา้าเจ้าโวยแน่นอนพระองค์ได้รับเกียรติเมื่อเราได้รับประพรแต่พี่น้องรู้ไหม นั่นยังไม่ใช่ที่พระองค์ได้รับเกียรติมากที่สุดนะพระบิดาไม่ได้รับเกียรติมากที่สุดตอนที่เบรซูรักษาโรคพระบิดาไม่ได้รับเกียรติมากที่สุดตอนที่เบโตรซูเลี้ยงคนห้าพันคนและเหลือสิบสองกระบุงแต่พระบิดาได้รับเกียรติมากที่สุดตอนที่เบโตรูทุกทรมานมากที่สุดก่อนไปที่ไม้กางเขนนั่นแหละเห็นไหมครับการจะไหวเกียรติสิริแล่พระเจ้าเนี่ยมันเกินกว่าความเข้าใจของเราอะ บ่อยครั้งในฐานะผู้เชื่อบ่อยครั้งในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าเพราะสิ่งดีที่พระองค์ทรงทำรรเพื่อเราและเราลืมไปเลยลืมไปแล้วว่าชีวิตมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับพระพรแล้วแต่มันเกี่ยวความรุ่งโรจน์ในพระิีิของพระเจ้าพระพรเป็นเรื่องภายนอกแต่พระศีเป็นเรื่องภายในพระเจ้ากําลังสร้างภายในพระองค์ไม่ได้กําลังสร้างภายนอกแต่ถ้ามีภายในเดี๋ยวภายนอกก็จะออกมาเองดังนั้นพระศีของพระเจ้าจะส่องสว่างมากที่สุดท่ามกลางความมืดมิด และเมื่อมันโผล่มาภายใต้สถานการณ์หรือแรงกดดันที่เผชิญอยู่พระเจ้าต้องการเปิดเผยปรุงผ่านทางเราและปรุงไม่ได้รับเกียรติอะไรจากเรามากในช่วงเวลาที่ดีเพราะส่วนใหญ่ในช่วงเวลาที่ดีใครได้เราได้เวลาได้รับพระพรพระเจ้าได้อะไรจากเราไหมไม่ได้ไเลยเลยปรุงไม่ได้อะไรมากหรอกพวกเราได้ให้ส่วนใหญ่ ในช่วงเวลาที่ดีในช่วงเวลาที่ขอบคุณพระเจ้าปรองกับบวยพรขอบคุณพระเจ้าที่ได้แต่งงานขอบคุณพระเจ้าที่ได้บ้านหลังใหม ại, ข่ขอบคุณพระเจ้าได้รถคันใหม่ขอบคุณพระเจ้าได้ตำแหน่งกําลังเลื่อนขึ้นใช่พระเจ้าได้บ้างแต่ใครได้นาะเราใครได้จับต้องเงินที่พระเจ้า <ห icer S 2> อวยอวเ,<อ>เราพวราไม่ได้รับเกียรติมากเลยครับนี่อาจจะเป็นเรื่องจริงที่ยากจะยอมรับแต่มันคือความสมดุลที่จําเป็นมากเลยสําหรับผู้เชื่อเขาจะขอพูด และขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีการนั่งอยู่ที่นี่แต่พูดไปเผื่อคนที่อยู่ชอบอยู่สโมสรอวยพรฉันนะ bless me bless me ระเบบชอบอใช่ไหมชอบวิ่งหาอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยอวยพรเหมือนกับพระเจ้าไม่เคยอวยพรเลยวิ่งหาพระพรอ่ะใช่ไหมเหมือนบางคนวิ่งหากําเผยะใช่พอไปเจ,เจอใครอาจารย์มีถ้อยคำไหมมีไหม มีกลับไปเปิดหูฟังวิญญาณฟังเสียงพระเจ้าเองใช่ไหมนั้นแน่นอนถ้าถ้อยคํานั้นมันดีเราฟังถ้อยคํามากเลยจนมันไม่มัน,ม,นมันเยอะมากลมันมันเป็นกุรุศแล้วอะ่ะอยู่ในตู้ตู้ตคลังแห่งคําเผยอะ่ะนั่นพัสดิของพระเจ้านี่มันเป็นความสําคัญสูงสุดนะและบางครั้งพระองค์ได้รับเกียรติมากที่สุดผ่านทางความยากลำบากที่เรารเผชิญอยู่ นั้นการถวายเกียรติสูงสุดแด่พระเจ้าหลายคงเป็นเรื่องในสิ่งที่เรารเผชิญความยากลำบากไม่ใช่แค่เรื่องความสําเร็จหน้าที่การงานเงินเดือนขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นกลับมาในเรื่องนี้พระเยซูควรจะไปหาลาสารัสเ็ววาน,นี้ถูกต้องไหมและปรองคนร,รักษาข็ให้หายก่อนเขาตายถูกต้องไหมแต่พระสิริของพระเจ้าก็ปรากฏได้เห็นมากขึ้นโดยการปลุกลาสารัสให้ฟื้นขึ้นจากความตายไม่ใช่แค่รักษาก็ก่อนตาย ถ้าพระเยซูรักษาก็ก่อนตายพระเกียรติของพระองค์ยังไม่ถึงจุดสูงสุดและพระองค์ัไม่ได้รับเกียรติมากกว่าสิ่งที่พระองค์แค่รักษาแต่หลังจากที่รัสตตายแล้วและพระองค์ไปทํานั่นแหละพระเกียรติคนมากมมยมาเชื่อวางใจในพระองค์เลยโอ้หคนตายฟื้นได้เพราะคนนี้ใครอะต้องเป็นพระเจ้าอย่างแน่นอนแต่ถ้าพระองค์รักษาโ,โรคพระองค์ใช้อํานาจเวทมนต์หรือเปล่ามน,นี่ยมารักษาใช่ไหมเพราะศาสนาบางศาสนาก็ รักษาโรคได้อะแต่ทําให้คุณตายฟื้นเนี่ยอัศจรรย์นะโดยการกระทาของ,งพระเยซูตัดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับลาซาแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าที่พระองค์ต้องการทําในการชุบลาซาให้ฟื้นจากความตายพระองค์ถวายเกียรติแด่พระบิดาและพระองค์เองก็ได้รับเกียรติดังนั้นเมื่อเรามองไปที่พระเยซูนี่เราจะเห็นว่าพระเจ้าคิดและพระองค์รู้สึกอย่างไรการคิดเหมือนพระเจ้า เป็นสิ่งสำคัญมากในการเนิมเนินชีวิตในพัสดีพี่น้องถ้าท่านต้องการออกจากค่ายครั้งนี้เพราะค่ายครั้งนี้คือครอบรนนครัวในพัสดีครอบครัวในไม่ใช่ครอบครัวนอกครอบครัวในไม่ใช่ครอบครัวแค่เข้ามาฟังเรื่องพัสดีแต่ครอบครัวนในพัสดีคือการนำเนินในพัสดีของพระเจ้าและการนำเนินในพัสดีของพระเจ้าที่ดีที่สุดก็คืออะไรคิดเหมือนอย่างที่พระเจ้าคิด นั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับมนุษยาชาติก็คือพระสรนิไใพระองค์มีเหตุผลสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทำและมีจุดประสงค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์สร้างและพระองค์ต้องการให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสแดงความรุ่งโรจน์แห่งสาราศรีรหรือเกียรติศักดิ์ของสิ่งต่างเหล่านั้นเพื่อเผยให้เห็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามการทรงสร้างของพระเจ้าอย่างที่เราฟังไปถ้าต้นแอปเปิลมีแอปเปิลเมื่อไหร่นั่นแหละคือการถวายเกียรติแห่งการสร้างต้นแอปเปิลนั้น เมื่อพระเจ้าสร้างสิ่งใดมาก็ตามปรุงปรารถนาให้สิ่งนั้นสำแดงเกียรติสรีของพระองค์ซาราสีของนกก็คือนกสามารถบยบินได้ซาราสีของปลาเกลียดเกียรติสรีของปลาก็คือปลาว่ายในน้ําได้ซาราสีความรุ่งโรจน์ของรุ่์คือการทําให้เกิดผลที่เผยออกให้เห็นึ่งพะสรุของพระเจ้านี่เกิดผลในในพระธรรมยอห์นบทที่15พระเยซูบอกว่าเราเป็นเถาวงุ่นแท้และพระบิดาของเราจะเป็นผู้ดูแลรักษา แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลโปร่งก,ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลโปร่งก,ก็ทรงฤทธิ์เพื่อออกผลมากขึ้นจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเ,เกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับกเราเราเป็นเถาหุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าท้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดอะไรครับทําสิ่งใดได้ไม่ได้ ไม่ได้เลยบอกคนข้างข้างท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยดังนั้นเราต้องเชื่อพระเจ้าว่าเราจะถวายเกียรติผ่านการเกิดผลในชีวิตพป่นองพูดดังๆเราจะถวายเกียรติผ่านการเกิดผลในชีวิตนี่คือสิ่งที่ในพระเจ้าของพระเจ้าว่ายนสิบห้าก็แปดพระบิดาาเราทรงได้รับเกียรติไงได้รับเกียรติเพราะอะไร พราะเหตุนี้คือเมื่อพราน,นเกิดผลมากนั้นเราต้องเชื่อแบบนี้คือแผนการนะประเดถ้าเราต้องการถวายเกียรติสิริกีฟกรร่ทูก,กอสก็คือทุกอย่างที่เราจับต้องเห็นการเกิดผลเห็นการทวีคูมเราเป็นหัวหน้าแคร์ดูแลคนหัวหน้ากลุ่มดูแลคนกลุ่มเกิดผลกลุ่มคนติดตามรักพระเจ้าเติบโตในทางของพระเจ้านี่การเกิดผลคนรักพระเจ้าคนสามารถพูดเรื่องราวของพระเจ้าให้กับคนทั่วไปฟัง คนมารู้จักกับพระเจ้า,าผ่านกุมารเรามากขึ้นคนมารู้จักกับพระเจ้า,าผ่านคิสษจัก,กรเรามากขึ้นคือการเกิดผลนั่นคือในฝ่ายวิญญาณท้าหน้าที่การงานเราทำธุรกิจไม่ได้ทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรก็เจ๊งนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่รู้ไม่รู้พระไหนอ่พนออพะ Això. พี่น้องต้องถามเรื่องเรากังติดตามพระไหนเพราะว่าพระเจ้าเมื่อเราติดตามพระเจ้าพระพรจะตามตามคนที่ติดตามพระเจ้าแต่ถ้าพี่น้องติดตามพระพรพระเจ้า,า,าจะไม่ตามท่านและพระเจ้าจะไม่เดินเคียงคู่กับท่าน นั่นั้นหลักของระงเป็นแบบนี้ไงนังนั้นหากผล,ลไม้มาถึงผลผลิตผลผลิตมาถึงงานพระเยซูบอกว่าดูชิพพระเยซูในยอห์นบทที่17บดข้อสี่ที่เราฟังมาตั้งแต่วันแรกข้าบลงถวายพระเกียรติแด่โปร่งในโลกเพราะข้าบลงทำกิจที่โปร่งทรงให้ข้าบลงทำนั้นเสร็จไม่เสร็จเสร็จไม่เสร็จครับสำเร็จแล้วข้าบลงทำกิจที่โปร่งม้อไม่สำเร็จแล้ว นั้นนการถวายเกียรติพระเจ้าในสิ่งที่พระเยซูพูดนะไม่มีสิ่งใดในข้อนี้เกี่ยวกับการสรรเสริญไม่มีสิ่งใดในข้อนี้เกี่ยวกับการนมัสการสิ่งนั้นดีหมดเลยไม่มีสิ่งใ,ใดนงใ,นในข้อนี้เกี่ยวกับการที่ปะเยซูอธิษฐานมันไม่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมศาสนาไม่ได้เกี่ยวข้องการมาค่ายหรือไม่มาค่ายไม่เกี่ยวข้องการไปโบสถ์แม้การไปโบสถ์ปเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราไปร่วมในสิ่งต่างๆแม้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีก็ตามพระสริของพระเจ้าสําแดงออกมาในงานที่พระองค์ทรงกระทำชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางงานที่พระเจ้ามอบหมายให้เราและผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นวันนี้งานแบบไหนละ ที่เป็นที่ถวายเกยียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่งานทุกงานในโลกนี้จะเป็นที่ถวายเกยียรติแด่พระองค์พี่น้องเราอยู่ในคริสตจักรที่ให้หลักการที่ครเราเชื่อว่าค่อนข้างชัดเจนถ้าเราเป็นคริสเตียนเรารักพระเจ้าและเราเปิดกิจการขายเหล้าขายบุหรี่พี่น้องคิดว่าพระเจ้าได้รับเกยียรติ เราไม่ดื่มเหล้าเราไม่สูบบุหรีแต่เราขายให้คนอื่นเรากำลังเชื่อว่ามันไม่เป็นปนัญหาหรือขายหวยขายลอตเตอรี่อย่างนี้หาไซ้ไลายเพิ่มอีกหาเงินเพิ่มจเจ้าบนเอาล่างโทรมาบอกได้โทรมาสั่งได้ถ้าผู้เชื่อทำแบบนั้นเราเชื่อพระเจ้าอวยพร แต่ว่าความเป็นจริงโหเราเชื่อว่าโชคลาบ,บวยพรพี่น้องเข้าใจไหมครับการถวายเกียตรติไม่ใช่งานอะไรก็ได้ที่ถวายเกียตรติท่านต้องดูว่างานนั้มันมันมัน,มนขาวสะอาดไหมมันบริสุทธิ์ไหมมันชอบทำไหมมันถูกกฎหมายบ้านเมืองไหมมันทำร้ายคนอื่นไหมท่านไม่ดื่มเหล้าแต่ท่านขายเหล้ารั่วเหล้ามันทำให้คนเนี่ยใช่ไหมครับตายอ่ะ ตายผ่อนทรงอ่ะตับแข็งอ่ะเป็นโรคเยอะแยะไปหมดอ่ะอาการในสิ่งนั้นเนี่ยนั้นนั่นคือวิธีที่พระเจ้าออ,อกแบบแบบนั้นบทบาทดั้งเดิมของมนุษย์ในสวนเดเดนเนี่ยเป็นคนที่ดูแลรักษาสวนและดูแลอย่างดีเลยเนี่ยและอาดัมอาวาดูแลให้เกิดผลเมื่อเกิดผลมันก็สำแดงพระสิริของพระเจ้าผ่านสิ่งที่เขาทำให้เกิดผลไง นั่นนั้นจำมวนนะว่าเราไม่ได้นำพระสิ์ของพระเจ้าออกมาในวันอาทิตย์ในวันเสาร์หรือวันอื่นๆตามที่เรานำมสการนะเรานำความรุ่งโรจน์แห่งพระสิ์ของพระเจ้าผ่านวันที่เหลือในระหว่างสัปดาห์ในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เรารับใช้นั่นแหละคือการสําแดงพระสิ์ของพระเจ้า พะสิริสัสแดงออกมาผ่านงานที่เราทํางานที่พระเจ้ามอบไว้ในมือเราทั้งหลายไม่ใช่ในการนมัสการของเราไม่การานมัสการของเราจะปลดปล่อยการสําแดงพัสดิ์ก็ตามแต่ค์ไม่ได้รับเกียรติแค่ผ่านการนมสัสการแต่ค์ผ่านการสิง่งที่คมมอบหมายในมือของเราและเราทําอย่างเต็มที่เราทําอย่างสุดความสามารถและเราท,ทํชจนประสบความสําเร็จและพระเจ้าว่าเราพอใจเจ้ามากนั่นแหละคืองานถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะมือเราจัต้องการงานใดเราก็ทําอย่างเต็มกรราําลังนั่นแหละคือหลักของพระเจ้า พระเจ้าไม่คือลบพระบีข้อนี้ทิ้งในปัญญาจารย์มือเจ้าจับการงานใดทาเต็มกําลังของเจ้านี่คือหลักของพระเจ้าดังนั้นศักดิ์สิทธิ์พระสรของพระเจ้าในเรานั้นก็คือการทํางานที่เราเกิดมาเพื่อทํามันและเมื่อเราทํามันเราก็เปิดเผยตัวตนของความเป็นตัวตนของเราในพระเจ้าไงดังนั้นการเปิดเผยจริงๆว่าเราเป็นใครก็เป็นการเปิดเผยให้เห็นพระสรีของพระเจ้าในตัวเราเพราะว่าตัวตนของเราคือตัวตนในพระสรี ดังนั้นเมื่อเราปลดปล่อยตัวตนก็คือเราปลดปล่อยพระสิริไงเรากำลังปลดปล่อยตัวตนแห่งพระสิริของพระเจ้าในเราไงนี่จึงเป็นสิ่งที่มีความตระหนักและสําคัญและเมื่อเราดาเนินชีวิตสําเร็จตามการออกแบบหรือตามจุดประสงค์ของผู้สร้างเราก็นําการถวายเกียรติสิริมาสู่พระนามของพระองค์ไงพระเยซูไม่ได้มาสาแดงเกียรติของตัวเอง พระเยซูมาสาแดงเกียรติสิริของพระบิดาเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเดินตามพระเยซูเราต้องการสาแดงเกียรติสิริของพระบิดาผ่านทางพระเยซูและพระองค์ก็ปรารถนาเราสําแดงพระศีลของพระบิดาผ่านทางชีวิตของเราในทุกสิ่งที่เราทําด้วยเราสาแดงพระศีลของพระบิดาผ่านพระคริสต์ที่อยู่ในเราและเราอยู่ในพระองค์นี่คือสิ่งที่ทําไมเราจึงมาอยู่ที่นี่ในค่ายครั้งนี้เพื่อจะเข้าใจจริงๆว่า มันไม่ใช่ความรู้เกี่ยวกับพัสดีแต่เป็นเรื่องของชีวิตและการนำเนินต่อไปหลังจากเราฟังสิ่งที่เรารู้แล้วความรู้ที่เพียงแค่รู้มันคือข้อมูลแต่เมื่อไหร่ที่ความรู้กลายเป็นชีวิตนั่นแหละคือของจริงวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรท่านในความเข้าใจตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงสุดท้ายในความจริงตั้งแต่พระเยซูเป็นผู้สําดงจพัสดีตั้งแต่เรื่องเมล็ดพันธุ์อย่างพัสดี ตั้งแต่สภาพแวดล้อมพัสดีและทั้งในเมื่อคือคอนนี้การเงินในพัสดีในสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเลือดเนื้อความเป็นจริงชีวิตของเราและวันนี้ที่เราจะถวายเกียรติแพรอรค์ถ้าเรายังติดกับเนื้อหนังเนื้อหนังไม่มีทางถวายเกียรติถ้าเราติดยึดติดแค่พระพรมาหาพระเจ้าแค่พระพรเราไม่ได้ถวายเกียรติเรามาหาพอมาหาพระพรเราไม่ได้มาหาพระเจ้าผู้อํานวยพระพรวันนี้เข้าใจได้ยังว่าชีวิตในพระเจ้า มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวชิดในพระเจ้ามันเป็นเรื่องของชีวิตที่กล้าที่จะยอมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น,นนี่คือสิ่งที่พระวันพีบอกว่าผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์จะเป็นของเขาไงวันนี้ขอให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขทั้งฝ่ายธรรมชาติและฝ่ายวิญญาณเพราะแผ่นดินสวรรค์จะเป็นของท่านเพราะตาใจท่านเห็นแล้วความจริงของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไร วันนี้ท่านตอบได้เหมือนอย่างที่เปรโตตอบไหมท่านว่าเราคือใครถ้าเราตอบลงไปในหัวใจเราไม่ได้จริงและคำตอบนั้นถ้าเป็นคำตอบที่แท้จริงมันจะมีผลที่ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมไม่มีใครที่รู้จักกับพระเจ้าจริงแล้วจะอยู่เหมือนเดิมจำไว้ไม่มีเลยไม่มีทางถ้าคนนั้นยังอยู่เหมือนเดิมเขารู้จักแค่าศาสนาคริส วันนี้เราไม่ได้รู้จักศาสนาคริสต์นะแต่เราจักพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรารู้จักและต้องการเดินติดตามพระองค์และเรารู้ว่าการเดินติดตามพระองค์เราไม่เสียดายเสียใจเลยที่ได้เป็นลูกของพระเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นไหมในวันนี้ถ้าเป็นนั้นแล้วยืนขึ้นขอบคุณพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าขอบคุณสิทธิพิเศษที่พระเจ้าเรียกเราให้อยู่ในอาณาจักรของพระองค์อยู่ในครอบครัวของพระองค์ เราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระเจ้าที่กำลังทำงานอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ขอบพระคุณพระองสำหรับความโปรดปรานของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่เราจะไม่ติดยึดอยู่กับสิ่งที่ดึงรั้งเราอีกต่อไปเราขอบคุณพระเจ้าที่พันธนาการหลายอย่างได้ถุกหักสะบั้นผ่านสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันตลอดสองสามวันนี้ทำให้ชีวิตของเรานั้นได้ได้ออกไปสู่เสรีภาพที่แท้จริงในพระเจ้า เราไม่ต้องการที่ดําเนินตามความคิดของเราแต่เราต้องการนาเนินตามแผนการน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่มีใครที่เก่งกว่าใครไม่มีใครที่ชาญฉลาดกว่าใครแต่ทุกคนกําลังเดินไปด้วยกันและกําลังกอดคอไปด้วยกันในการเดินตามแผนการน้ำพระทัยพระเจ้าขอช่วยเราที่เราจะเห็นตัวเองชัดขึ้นข,ขอช่วยเราที่จะมีหัวใจแห่งความรักความผูกพันและความเข้าใจต่อกันและกันเราจึงสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ ทุกอย่างในเช้าวันนี้ขอบลงได้สัมผัสหัวใจของเราขอบลงได้แตะต้องให้เรายืนขึ้นเวลานี้ให้ให้เราตอบสนองในช่วงสั้นๆน,นี้พี่น้องเอามือวางที่หัวใจท่านท่านพูดกับพระเจ้าอย่างเอาเอาอย่างจริงจากหัวใจท่านได้ไหมว่าพระเจ้าบอกอะไรกับท่านในชั่วโมงนี้และท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรท่านอยากให้พระองค์เปลี่ยนอะไรท่านจริง ยาเพียงแค่ฟังที่หัวแต่เขย่าสิ่งที่หัวลงไปในใจนั่นแหละให้ท่านกลับไปก็ไม่ใช่ไม่ใชท่านกลับไปด้วยความรู้แต่กลับไปด้วยความจริงกลับไปด้วยชีวิตจริงๆกลับไปด้วยความเติบโตจริงๆแล้วท่านจะขอบคุณพระเจ้าเมื่อปีหน้าเรากลับอีกครั้งหูขอบคุณพระเจา้าปีปีนี้ที่ช่วยท่านจริงๆเลยมันจะช่วยท่านอีกหนึ่งปีข้างหน้านี้ที่ทําให้ดูหว่าท่านไปเร็วขึ้นท่านไม่ต้องเดินคดเคียวเวลี้ยวรถอยู่เหมือนเขาวงกฏแต่ท่านไปลุกลึกขึ้น ท่านไปได้อย่างทะลุทะลวงมากขึ้นเพราะว่าพระเจ้ามาเพื่อปลดปล่อยทุกพันธานาการแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการเงินการทองอย่างเมื่อคืนนี้แต่เรื่องทุกเรื่องอ่ะวันนี้เรื่องเนื้อหนังเรื่องความหญิงยโสเรื่องความมั่นใจในตัวเองเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คนมาหลูเกียรติเราไม่ได้เรื่องอะไรก็แต่ที่เราสึกความน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็ตามที่เป็นเนื้อหนังหรือมุมมองต่างๆที่เราคิดว่าเราแน่ว่าคนอื่นเราเก่งกว่าคนอื่นขอเอาให้เอาสิ่งอ่าน,นี้ ลงไปยกพระเยซูขึ้นขับลงต้องด้อยลงเพื่อยกลงขึ้นขอบคุณพระเจา้าฮาเลลูยา <c oughs> ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าให้เราตอบสนองพระองค์ด้วยบทเพลงนี้นะะขอพพรรระระระแลเติเงพรับ See ขอแผ่นดินพระองค์สาแดนเป็นจริงให้แผ่นดินพระองค์ตังอยู่ทางกลางเราให้ประเทศไทยพระองค์เป็นจริงในเราในสวันนั้นเป็นเช่นไร